อันนี้อันนั้นคือเศษนี่ในโชว์หน่อยดิมันคือเศษมันนี่นี่ของเราเอาไปเพิ่นกินนี่ให้เพิ่นชิมแล้วเด้อจ้ะพอกันเด้อเอาละเดี๋ยวสุธรรมจะหิ้วขนมไปขายเอาไปฝากเพิ่นไปขายทำแล้วก็ไปฝากเพิ่นไปขายบ้านยายสุธรรมขนมดอกจอกเพื่อจะไปขายเพื่อจะไปฝากไปฝากหน้าบ้านแม่ตูดขายตามไปข้างถนนบ้านทุ่งจะมีร้านขายขนมคนผ่านไปผ่านมาก็จะซื้อขนมไปฝากเจอดอกไม้สวยๆข้างทางชมดอกไม้ก่อนพูดแม่สุธรรมก็จะเอาขนมไปฝากขายที่นู่นดอกไม้ข้างทางดอกไม้สวยมีหลายสีขนาดด้วยเนี่ยอันนี้ดอกอย่างนี้ดอกงามขนาดแต่โอ้บรรยากาศชมดอกไม้โอ้แม่สุธรรมก็จะไปขายของด้านนอกในบ้านก็จะมีต้นลำไยเยอะแยะเลยฮะอันยังก่อใครก่อไปส่งไปทำไปทำไปขายครัวมันจะเจ้าเอาขนมไปฝากที่แม่ตู้ขายครัวเจ้าไปขายขนมดอกจอกเจ้าฮะขายไอ้ขายกับม่วนมันแปลงแล้วก็มันแปลงแล้วก็เปิ้นไหนนั่นน่ะแกมันแปลงแล้วก็เอาไปลองขายใส่ถุงขายอย่างงี้แล้วกันเอาไปไหนนี่พูดไม่อ้วนพูดไม่มีพูดฮะอ้วนแต่ว่าไม่มีไปบ้านไม่มีอ๋อไปทางปูนไปแอวพอต้นลำไยมันปลูกดอกไม้ไว้หลายขนาดด้วยนี่มันถูกสีขาวนี่ตอนเช้าๆนี่น่าจะงามเนาะฮะนี่แล้วก็เอาให้เปิ้นไปแล้วเนี่ยจ้าไปแล้วเนอเอาหอแม่สุธรรมอันนี้จะไปทางใดเนี่ยนี่จะไปทางใดเนี่ยแอวนี่ไปแอวทางใดแม่สุธรรมเอาขนมไปฝากมันขายปุ้นขนมปิ้งไม่ใช่ขนมปิ้งขนมดอกจอก แม่อุ๋ยแม่อุ๋ยตามบ้านเฮาเตียออกไปแอวอันนี้คือบรรยากาศตามบ้านเรานะคะตามไปดูแม่สุธรรมวันนี้ฟ้าพากินเที่ยวพามาเที่ยวบ้านแม่สุธรรมล่าหลีนะคะอยู่บ้านทงอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่นี่มีดอกไม้หน้าบ้านด้วยไปเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ